ทวินเฟรมเช็คลิสต์ความสัมพันธ์แบบกระจกสะท้อนเขาคนนั้นใช่ทวินเฟรมของเราไหมแต่เราก็หากันจนเจอหลายคนอาจจะยังไม่เก็ทว่าความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมแท้จริงแล้วมันคืออะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคนนั้นคือคนที่เราตามหาวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะรับรองว่ารู้เรื่องทวินเฟรมคืออะไรแล้วมันแตกต่างกับซาวแมทพียังไงเราว่าเพื่อนหลายคนคงกำลังสงสัยกับความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมกันอยู่ตามพี่ซิดเข้าใจเลยความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมจะมีความลึกซึ้งมากกว่าวันนี้เพื่อขายข้อข้องใจเราจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับความสัมพันธ์แบบนี้กันพร้อมบอกลักษณะของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมให้เพื่อนได้เก็ทกันด้วยมาเช็คสัญญาณไปพร้อมกันว่าเขาคนนั้นคือทวินเฟรมของเราหรือไม่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทวินเฟรมคืออะไรเอาง่ายๆเลยลองนึกถึงประโยคนึงจากซีรีส์เรื่องนี้ที่พูดว่าเราคือไฟคู่เราเหมือนกันและไม่ว่ายังไงก็จะตามหากันจนเจอเป็นคำพูดที่อธิบายความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมได้ชัดเจนมากใช่แล้วค่ะทวินเฟรมเป็นคู่ที่มาจากความเชื่อที่ว่าวิญญาณของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น2ดวงเรียกได้ว่าอีกฝ่ายก็เหมือนตัวตนของเราอีกครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อคู่ที่มีความลึกซึ้งกว่าเนื้อคู่แบบซาวเมททั้ง2จะสะท้อนความเป็นตัวเองของกันและกันซึ่งก็รวมด้านดักไซความกลัวและอารมณ์ที่ผูกพันให้เจ็บปวดของกันและกันด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคือทวินเฟรมของเราจริงๆความรู้สึกมันจะคล้ายๆกับเนื้อคู่แบบซาวเมทแต่จะรู้สึกลึกซึ้งมากกว่าค่ะเช่นเมื่อเราเจอเขาเราจะรู้สึกผูกดูดเข้าหากันแบบไม่มีเหตุผลและคุยกันได้อย่างรื่นไหลในครั้งแรกที่เจอหลายอย่างที่เขาพูดหรือเป็นจะเหมือนกับเราเลยพูดง่ายๆคือเขาเป็นเหมือนกระจกที่กำลังสะท้อนภาพของเราอยู่อะไรประมาณนั้นทวินเฟรมต่างกับซาวเมทเนื่องจากความสัมพันธ์ทั้งสองนี้มีความคล้ายกันแต่ก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทวินเฟรมคือวิญญาณดวงเดียวแล้วผูกแบ่งเป็น2ต่างกับซาวเมทที่เป็นวิญญาณ2ดวงโคจรมาเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมจะมีความสัมพันธ์ที่เข้มข้นเจ็บปวดและมีอุปสรรคแต่ก็ได้เรียนรู้กันหนักมากๆและท้าทายให้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างเราอาจจะเคยเจอคนที่ใช่มากๆแล้วคนนั้นก็ทำเราเจ็บซะไม่มีแต่เขาก็ทำให้เราเข้าใจความรักมากขึ้นที่สุดด้วยแต่กับซาวเมทจะเปรียบได้ว่าเขาคนนั้นคือคนที่เราจะใช้ชีวิตยาวๆด้วยและมักสะท้อนแต่ด้านดีงามของกันและกันออกมาอาจไม่ได้หวือหวาหรือให้บทเรียนอะไรกับเราแต่ก็รักกันนิ่งๆไปนานๆอะไรแบบนี้ข้อดีและข้อเสียของทั้งทวินเฟรมและซาวแมทพีมาดูกันที่ซาวเมทก่อนคู่สร้างคู่สมอะไรก็ดีก็หวานชื่นไปหมดเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันที่แท้ทรูแต่ว่าเนื้อคู่แบบซาวเมทไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักเท่านั้นสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนคนในครอบครัวหรือคนที่เคมีเข้ากันได้ดีก็ได้เพราะขอบเขตของเนื้อคู่ไม่ได้จำกัดแค่ความสัมพันธ์แบบคนรักเท่านั้นฉะนั้นเวลาใครมาทำดีด้วยหรือรู้สึกว่าชอบใครจะคิดว่าเขาเป็นซาวเมทแบบคนรักไปสมดไม่ได้นะส่วนเนื้อคู่แบบทวินเฟรมจะเรียกง่ายๆว่าศีลเสมอกันก็ได้ข้อดีของความสัมพันธ์แบบนี้คือทำให้เราได้รู้จักตัวเองผ่านคู่ของตัวเองมากขึ้นเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นกระจกสะท้อนของเราทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยแต่ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ง่ายเลยแน่นอนว่ามีทั้งดีและไม่ดีถ้าดูเผินๆเหมือนจะเวิร์กกว่าซาวเมทแต่ไม่ได้หวานชื่นเท่าเพราะงั้นเนื้อคู่แบบทวินเฟรมอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหน่อยเพราะเราว่าเพื่อนอาจจะได้เจอกับอะไรที่มันเข้มข้นสุดๆในชีวิตคู่นี้เลยแหละสรุปความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมเป็นยังไงความเป็นทวินเฟรมที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทวินเฟรมเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นกระจกสะท้อนของกันและกันมีทั้งมุมที่ท้าทายและในขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนการเยียวยาด้วยแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะแซ่บมากกว่าแฮปปี้แต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์แบบนี้จะช่วยให้เราได้คิดตกผลึกและรู้จักตัวเองมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีข้อดีในแบบของมันเช่นกัน10สัญญาณความสัมพันธ์แบบทวินเฟรม 1.
เมื่อเจอกันต่อให้เป็นครั้งแรกที่สบตาก็จะรู้สึกเหมือนจำกันได้พูดได้ได้คือตอนที่เราเจอกับเนื้อคู่เราเพื่อนๆจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความคุ้นเคยอารมณ์เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าหรือได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน 2. ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมคือความสัมพันธ์แบบเนาสะท้อนฉะนั้นเขาคนนั้นจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกันมากยิ่งรู้จักก็จะยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรเหมือนกันดูเข้ากันได้ดีเหมือนเป็นฝาแฝดที่มีจิตวิญญาณเดียวกันแต่อยู่กันคนละร่างอะไรทำนองนั้น 3. เราจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในด้านที่ดีแม้ว่าพวกคุณจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่น่าแปลกที่ต่างฝ่ายต่างจะชื่นชมในความต่างนั้นเหมือนเป็นหยินและหยางทั้งนี้จุดมุ่งหมายของทวินเฟรมคือการซัพพอร์ตมิชชั่นของดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่พวกคุณคบกันอาจจะได้เห็นมุมบางมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นความกลัวความไม่มั่นคงความเจ็บปวดหรือมุมที่เรียกได้ว่าดากซ้ายของกันและกันแต่นี่คือจุดสำคัญของความสัมพันธ์นี้ค่ะมุมต่างๆที่ดูน่ากลัวและน่าหวาดหวั่นนี้จะช่วยทำให้คู่ของคุณจะช่วยกันเยียวยากันได้และพร้อมจะจับมือก้าวไปพร้อมๆกันได้แต่ในทางกลับกันถ้าจบไม่สวยมันก็จะช่วยทำให้เราได้เห็นความผิดพลาดและได้รู้จักกับตัวตนของเราผ่านเขาคนนั้นด้วยเช่นกัน 4. เป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตอย่างที่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ทะอือแบบนี้เมื่อคุณได้เจอเขาจะรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดคือเจอกันครั้งแรกเพียงสบตาก็รู้สึกคุ้นเคยทันทีรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าหากันและเมื่อห่างกันพลังงานของคนสองคนนั้นก็ยังอยู่และจะยิ่งทำให้อยากใกล้กันตลอดเวลา 5. ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะวุ่นวายไม่น้อยอย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่าความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมจะต่างกับความรักแบบชื่นมื่นอย่างซาวแมทพีมากๆความสัมพันธ์ทะอือนี้จะไม่ค่อยราบรื่นและอาจจะไม่ลงล็อกเท่าไรก็ย่างจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความหวาดกลัวที่คุณจะต้องเผชิญเพราะเขาคนนั้นเหมือนกระจกที่สะท้อนถึงตัวตนของเราแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็จะทำให้คนสองคนเติบโตไปด้วยกัน 6. ความสัมพันธ์นี้เข้มข้นกว่าความสัมพันธ์อื่นๆใดๆก็ตามเมื่อทวินเฟรมมาเจอกันจะเหมือนได้ชะความรู้สึกและความรู้สึกจะพัฒนาไปรวดเร็วมากเพราะคุณของคนจะเชื่อมเข้าหากันด้วยความที่มีอะไรเหมือนกันมากๆทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้เร็วเรียกได้ว่าก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ฉะนั้นใครที่มีความสัมพันธ์แบบนี้อย่าตกใจไปหลัก 7. คุณจะกลับมาหากันเสมออาจจะมีช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องแยกจากกันบ้างหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากหนีไปไกลๆจากคนๆนี้เพราะว่าทั้งกลัวทั้งโกรธแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าหนีกันไม่พ้นสุดท้ายก็กลับมาหากันเหมือนเดิมแต่ความเชื่อมโยงของทั้งสองคนมันเข้ากันได้เป๊ะเลยพูดง่ายๆคือเขาคนนั้นคือคนที่ถูกเชื่อมเข้าหาคุณได้อย่างพอดีเป๊ะมันจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากๆ 9. คุณเหมือนมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณด้วยกันให้ลองนึกถึงฝาแฝดเลยค่ะที่ถึงแม้จะไม่ต้องพูดหรือแสดงท่าทางอะไรออกไปมากมายก็จะรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังรู้สึกแบบไหนตอนนี้คิดอะไรและอารมณ์เป็นยังไงอยู่คือเข้าใจกันมากๆเหมือนเกิดมาจากท้องแม่เดียวกัน 10. คู่รักที่ช่วยกันผลักดันกันและกันแม้ความสัมพันธ์นี้จะแฝงไปด้วยความหวาดหวั่นบ้างแต่เชื่อไหมว่าถ้าพวกคุณสามารถผ่านมันไปได้ความรักของทั้งสองคนก็จะเหนียวแน่นแบบสุดๆเพราะความเป็นทวินเฟรมคือการส่องกระจกเข้าหากันแม้ในบางครั้งจะดูน่ากลัวไปบ้างแต่การได้มองเห็นของผิดพลาดของตัวเองผ่านเขาซึ่งเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจะช่วยทำให้เราทั้งคู่สามารถฝ่าฝันและเยียวยากันและกันได้ในที่สุดท้ายแล้วมันก็คือความท้าทายที่จะช่วยทำให้อีกคนกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆและบ่อยครั้งเลยที่จุดหมายในชีวิตของทวินเฟรมจะเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเติบโตไปด้วยกันมากเลยทีเดียวเอาจริงๆการจะหาให้สักคนที่เป็นทวินเฟรมให้กับเรามันไม่ง่ายเลยแน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเต็มไปด้วยความกลัวอุปสรรค
และอะไรหลายอย่างแต่ก็เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จะช่วยทำให้คนทั้งคู่เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียถ้ามองในมุมกลับก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่มีข้อดีหลายข้อเช่นกันแล้วเพื่อนๆหลับเจอคู่ภาวินเฟรมของตัวเองแล้วหรือยังสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาติดตามเพลงใหม่ได้ทุกวันที่ซิสทาเคฟบายบายซาวเมดกับภาวินเฟรมคืออะไรความแตกต่างอย่างไรซีอาจุดภาวินเฟรมหรือโซเมด47สัญลักษณ์ไฟคู่เพื่อเล็งเห็นถึงความแตกต่าง